แม่ไม้เมืองไทยครับครูตุ้ยมาอีกแล้วครับวันนี้2สัปดาห์ที่ผ่านมาครูตุ้ยสอนการออกหมัดครับมีหมัดตรงหมัดฮุกหมัดอัปเปอร์คัตสัปดาห์นี้ครับครูตุ้ยจะมาสอนวิธีแก้มวยหมัดครับถ้าคุณสู้หมัดหนักเป็นมวยหมัดจะแก้อย่างไรครูตุ้ยบอกว่าเวลาต่อยมวยนะครับยกการ์ดมองหน้ากันนั้นให้มองที่เหนือหน้าอกคู่ต่อสู้ครับตรงหนังสือยอดมวยเอกนั่นแหละครับการมองที่ตรงยอดหน้าอกที่เขียนว่ายอดมวยเอกนั้นคู่ต่อสู้ขยับอะไรเราเห็นหมดครับเห็นทั้งตัวทีเดียวดูอาจารย์จิ๋มขยับให้ดูครับขยับนี่ถ้าเรามองปั๊บเนี่ยจะเห็นหมดครับว่าขยับอย่างไรออกหมัดออกอะไรมามาถึงการสาธิตแก้มวยหมัดครับคู่ต่อสู้ออกหมัดข้างไหนนะครับเตะชายโครงข้างนั้นแหละครับอย่างนี้ครับต่อยขวาออกแข้งซ้ายครับเหน็บชายโครงข้างขวาไปเลยครับเพราะว่าเขาออกหมัดปั๊บนี่จะเปิดชายโครงให้เราเตะดูครับนี่ครับออกหมัดซ้ายมาก็เตะขวาแนบชายโครงซ้ายไปเลยครับออกหมัดไปปั๊บนี่ก็เปิดชายโครงครับเรียกว่าแอนชายโครงให้เตะเลยครับอย่างนี้ครับนี่ครับคู่ต่อสู้ต่อยหมัดข้างไหนนะครับเตะชายโครงข้างนั้นแหละครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับดูสังเกตน้ำเงินคือกล้องกาฬสินธุ์ปารัตน์กรุ๊ปครับเตะชายโครงเตะขวาแนบชายโครงซ้ายครับเมื่อเขาต่อยซ้ายออกมาดูอรุณีเตะครับนี่ครับเตะชายโครงซ้ายแลกกับหมัดซ้าย10ทิศครับเตะชายโครงซ้ายแลกกับหมัดซ้ายของชาติชายน้อยดูเจริญศักดิ์ครับมวยซ้ายครับแต่ว่าเตะขวาอัดชายโครงซ้ายแล้วปรับศึกครับเตะซ้ายนะครับอัดชายโครงขวาแลกกับหมัดขวาหนึ่งปอชัด